้นทางการเดินทางครับมีความระหกระเหินนิดหน่อยนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดโอ้ลูกอุบัติเหตุใหญ่ครับดูหงายท้องเลยทางมาฝนตกมากแล้วก็รถเรื่องอุบัติเหตุขึ้นตลอดทางเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาถึงจังหวัดพิษณุโลกกำลังจะมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์นะครับก็เลยจะมาแวะชิมนะครับจ่าชาติก๋วยเตี๋ยวไก่มาตุ๋นมาละครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละต้มเลือดหมูหันสามซักทุกอย่างครับเดี๋ยวเราพาไปร้านกันต่อเลยนะครับมาดูเลยครับเดี๋ยวยิงไปต่อเลยบรรยากาศของร้านจ่าชาติก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาละครับโอ้ฝนตกถนนลื่นมากครับตามเลยไปดูเลยครับว่ามีเมนูไหนเด็ดๆไหมครับครับก๋วยเตี๋ยวไก่ครับมาถึงแล้วครับลองมาดูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระมีมะระสดให้ด้วยไหมอ๋อเป็นร้านของจ่าชาติเหรอครับใช่ขายมานานหรือยังครับร้านนี้ก็10กว่าปีแล้วอ่ะ10กว่าปีนะครับตอนนี้มันอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยจุดอำเภอบ้านพดนะครับบ้านพดพิสัยค่ะจังหวัดนครสวรรค์อ๋อเข้านครสวรรค์แล้วเนาะครับครับเราเอาเป็นอะไรเส้นเล็กเส้นเล็ก2เลยครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาละมีมาละเป็นชิ้นไหมมีทั้งตุ๋นแล้วก็มีทั้งสดอ๋อเนี่ยผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนี่มันต้องมีสดเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่กรุงเทพก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวรถเข็นเนี่ยอร่อยดีอ๋อที่นี่เขามีน้ำจิ้มให้เหรอครับอ๋อครับสุดเด็ดของที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาละแต่ว่าเขามีน้ำจิ้มพิเศษให้อ๋อครับมีทั้งมาละสดมาละดิบนะครับนี่ชามกี่บาทครับที่นี่30บาทค่ะครับนี่แล้วมาละดิบอยู่ตรงไหนครับมาละดิบเดี๋ยวเราให้ไปพร้อมกับของรับมาอ๋อครับชิวเดี๋ยวขอดูน้ำซุปแป๊บนึงนะครับได้ไม่ใช่เขาดูในถ้วยเนี่ยเขาดูในถ้วยเนี่ย30บาทโอ้ครับเติมพริกไทยไปหน่อยใส่เยอะเลยของผมใส่เยอะเลยนะครับชอบเออนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งชิมพร้อมกันนะครับครับผมมาแล้วครับนี่โอ้น้ำสีสันสวยมากนะครับเนี่ยชุดนี้ดูน้ำซุปเตรียมมีน้ำจิ้มให้เวลาน้ำจิ้มนี่ใส่แบบไหนครับก็บางคนเขาก็ใส่ไปในนั้นแล้วบางคนเขาก็จิ้มแค่ของเดียวแต่ครับอ๋อครับขอบคุณครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับนี่ครับเขามีพิเศษคือเขามีน้ำจิ้มให้ครับเรียกกับเมืองเรียกกับเหนือนะโรงเรียนนะโรงเรียนอยากกินแบบลูกอีสานเพราะนั้นจัดไปครับลาเลยมีน้ำจิ้มไก่เนี่ยแล้วก็โรงเรียนก็ต้องมีมะระสดนี่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นต้องแบบนี้นะครับครับถึงเวลาชิมพร้อมกันนะครับวันนี้ใส่เสื้ออึ้งทึ่งเสียวเพราะว่าเดี๋ยวหันหลังมาให้ดูหน่อยวันก่อนรายการอึ้งทึ่งเสียวครับมาถ่ายที่บ้านโรงเรียนโอเคละมาถ่ายที่ร้านนะครับก็เลยไปมาถ่ายโรงเรียนนะครับกับทีมงานจะเลยจะสกรีนว่าจะเอาไปให้ทีมงานใส่นะครับพอดีมีธุระด่วนมากรุงเทพผมก็เลยถือโอกาสใส่มาเที่ยวด้วยนะครับนี่ครับขอถ่ายดูแป๊บนึงนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระจ่าชาตินะครับอยู่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับชิมพร้อมกันเลยครับลองชิมดูนะครับชิมดูน้ำซุปกันใส่น้ำจิ้มลงไปพอดีเลยใส่น้ำจิ้มลงไปเทแล้วน้ำจิ้มราดไปเลยอร่อยแล้วก็เรื่องชอบก๋วยเตี๋ยวที่เส้นแบบนี้แหละเนี่ยเส้นแบบเหนียวเหนียวนี่ดูในมุมกล้องไม่ค่อยเหนียวนะเขาบอกอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเทไปแล้วเหรอยิ้มน้ำซุปบีมได้ปรุงเหรอพอน้ำจิ้มใส่ลงไปอร่อยมากเลยครับแต่น้ำจิ้มอร่อยแล้วก็มีใบโหระพาก๋วยเตี๋ยวไก่มันจะเข้ากับนี้มากกับใบโหระพาเติมพริกก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยมันต้องเป็นพริกแบบนี้นะครับน่าจะไปทอดแล้วมาบดมันถึงจะมีความหอมแล้วน้ำในถ้วยเราเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดง
แล้วก็น้ำส้มน้ำส้มของก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยพริกมะนาวเนี่ยมันต้องเอาพริกจินดาสีแดงไปคั่วไฟคั่วแล้วมาทุบหรือมาตำพอมันหยาบๆมันถึงจะเป็นน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวมันถึงจะเป็นน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวไก่แต่นี่คลิปที่2การเดินทางนะครับคลิปก่อนหน้าก็คือไปกินมาเกินไปกินหม้อไฟหม้อจิ้มจุ่มเนี่ยวะจิ้มจุ่มเนี่ยนะจิ้มจุ่มอยู่แถวตัวเมืองพิษณุโลกครับตอนนี้ก่อนเดินทางมาถึงอำเภอบรรพตพิสัยกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ครับกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่เหลือแค่กิโลละประมาณ 3-40 โลจิ้มดูครับน้ำตาลนิดนึงแต่ติดแขนมะแรงวันนะอีกคนหนึ่งครับเนี่ยชีวิตถ้าของนักเดินทางนะครับต้องกินก๋วยเตี๋ยวเป็นพวกกันอย่างที่แบบนี้แหละเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวเลือดหมูมันทำให้เวลาขับรถมันบ่ง่วงครับถ้าเป็นโจทย์ลาบเนี่ยขับรถไปหมดเลยม่วงอร่อยครับเติมน้ำปลาไปนิดนึงเติมน้ำตาลน้ำปลาไปนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงพอเรียง มันแล้วผมเนี่ยอร่อยต้องกินกับมะระสดเลยครับรถมาจากเชียงรายอุบัติเหตุตลอดทางเลยโอ้น่ากลัวครับแถวรถสองกับรถสิบล้อแหกโค้งมีรถนี่หลายที่บัดนี้มันได้ทายไปแต่ว่าน่ากลัวมากเวลาฝนตกเวลาขับรถเนี่ยครับเวลาฝนตกอย่างที่อย่างคนขับรถประจำเนี่ยต้องเว้นช่วงเว้นระยะการขับรถเนี่ยอย่าไปจี้ตูดเขาครับอย่างน้อยก็ต้อง100เมตรการขับรถต้องทิ้งระยะห่างประมาณ100เมตรถ้าข้างในมันชนเราก็ยังเบรกทันแล้วก็หน้าฝนเนี่ยถ้าเราขี่เลนซ้ายจากแหน่งหน้ามันท่วมต้องมือต้องมีสมาธิตลอดขับรถตอนหน้าฝนเนี่ยอันตรายนะครับต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเอาน้ำจิ้มเสร็จไปอร่อยมากเลยตั้งกล้องมาเห็นได้แค่คนเดียวเพราะว่ามุมมันซุดโต๊ะต้องเบาขึ้นหรอมุมมันซุดอยู่แค่โต๊ะแค่นี้เพราะเป็นไม่ได้แค่กล้องโปรเผ็ดน้ำจิ้มแล้วก็เผ็ดที่เขาเผ็ดมากเผ็ดพริกเขาเขียนป้ายไว้อยู่ว่าพริกเผ็ดมากจะใส่นิดเดียวเองนะใส่ไปช้อนชาเดียวเองเรียกว่าอร่อยกับขาไก่น่องไก่
พริกเผ็ดมากแต่ว่าเข้มข้นผมขึ้นขับรถมาฝนตกฝนตกระดับ5แบบบ่เคยขับรถแล้วเห็นฝนตกขนาดนี้มาก่อนครับอายุมันกำลังเดินทางไปที่ภาคเหนือนะตอนนี้นะก็ผมขับรถมาจากภาคเหนือมันกำลังไปถึงอุตรดิตถ์นะครับเนี่ยมันก็เข้าพะเยาเข้าเชียงรายเลยแน่นอนไก่เขาถูกไม่พอดีพอดีอร่อยเจอใส่มาล่าสุดอร่อยพอดีเอาไปมาล่าสุดละด้วยเขาเขียนป้ายอยู่ว่าพริกเผ็ดมากตาจับไหลโอเคเลยเรียบร้อยน้ำมดเกลี้ยงนะนี่ปลาเด็ดพริกอันนั้นใส่ซ้อนชาเดียวเองนะจะเก็บตังค์กันนะครับอร่อยนี่เพลงเลยครับน้ำฟรีผักฟรีนะครับอร่อยพริกเผ็ดสะใจมากเลยโล่งเลยครับดูบรรยากาศของเลยครับมีผักให้ฟรีมีน้ำให้ฟรีนะครับอร่อยมากครับผมพอดีพี่กับครอบครัวของเราจะทำเองนะคะก็เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่ต้องคั่วเองถ้าไปเอาพริกที่มันขายตามห้างมาใส่มันเหม็นหืนเหม็นหืนแล้วน้ำส้มด้วยนะคะที่ว่าซื้อสำเร็จมามันจะเหม็นใช่ใช่เด็กพริกแดงเราซื้อพริกแห้งมาต้มเองแล้วก็ปั่นครับขอบคุณนะครับถ้ามีโอกาสจะมาแวะมาอุดหนุนหน่อยนะครับกับเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็อำเภอนี้ก็ลองแวะมาอุดหนุนมาชิมดูนะครับอร่อยครับเดินกับน้องชายเดินทางต่อครับเผ็ดโล่งครับขอบคุณที่ติดตามครับ